ห้างสรรพสินค้าโรงสารไลฟ์สไตล์บ้านฉางนะครับนี่คือสถานที่ที่จัดกิจกรรมทางทะเลนะครับมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับมารวมกันนะครับอยู่ที่นี่พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจนะครับโครงการฟื้นฟูพันธุ์หอยหวานจังหวัดระยองโดยมีชุมชนมีส่วนร่วมโครงการนี้นะครับจะทำให้ชุมชนนั้นมีรายได้เข้าชุมชนนะครับถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในงานกันนะครับไปร่วมและสมทบครับวันนี้สามารถที่จะบริหารศูนย์การค้าโรงสรรไลฟ์สไตล์บ้านฉางรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พร้อมทั้งพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองด้วยอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออกหรือ EEC อีกทั้งยังเป็นต้นแบบของเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้แห่งแรกของประเทศไทยซึ่งในอนาคตจะกลายเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงในแถบอาเซียนที่พร้อมจะยกระดับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตและส่งผลให้พื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกนี้กลายเป็น World Class Economic Zone วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วมมีพื้นที่238ตารางกิโลเมตรเศษท้องถิ่นยังมีผู้คนของโครงการพัฒนาพื้นที่ทะเลที่โดยอยู่ในรอบทั้งสองแห่งในการดำเนินโครงการฟื้นฟูพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วมแปลงข้อมูลพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วมในวันนี้โดยโครงการดังกล่าวได้มีวัตถุประสงค์หนึ่งคือในเรื่องของการศึกษาปริมาณอาการจัดของหอยหวานทั้งก่อนและหลังการปล่อยพันธุ์หอยหวานเพื่อโครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานท่านสามารถทำได้แล้วก็แล้วก็มีกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับพัฒนากิจกรรมนึงนะครับที่เรามีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนนะครับก็คือเป็นภารกิจหลักนะครับเพื่อที่จะให้ดำเนินงานของเราเนี่ยสอดคล้องกับอุตสาหกรรมรับประพุทธเรานะครับในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการเลี้ยงแบบผู้มีเกียรติทุกท่านคือต้นแบบในการดำเนินการกิจกรรมเป็นชาวประมงพื้นบ้านก่อนที่จะนั่งประชุมแล้วกันในระดับแรกครับลำดับของพยานนะครับจะเป็นท่านยองพามาเพิ่มเป็นพยานบรรยากาศในวันนี้นะครับเรามีน้องๆจากโรงเรียนในพื้นที่ในอำเภอบ้านฉางนะครับได้มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพันธุ์สัตว์น้ำทะเลนะครับที่นี่นะครับแล้วก็เราได้มีชุมชนนะครับได้มาสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยที่มาเปิดบูธต่างๆนะครับนี่นะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนในวันนี้ด้วยครับนี่อนุบาลเด็กก็จะพูด